สวัสดิ์คุณผู้ชม Voice News เช้านี้ค่ะพบกับสู้ชิงจิตสุภาชินในช่วง Trending Now กับหลากหลายเทรนด์บนโลกอินเทอร์เน็ตและข่าวเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีข่าวสำคัญที่ชาวไทยนั้นให้ความสนใจกันหลายประเด็นซึ่งก็สะท้อนโดยคำเสิร์ชบน Google ที่ผู้คนใช้กันมากที่สุดค่ะจะมีข่าวอะไรบ้างที่คนไทยสนใจเป็นพิเศษนะคะเราไปดูจาก5อันดับแรกของอันดับ Google Trends กันเลยค่ะอันดับที่5ค่ะมาจาก Google Doodle นะคะที่ทำเพื่อร่วมเทศกาลออกพรรษาของชาวพุทธในไทยซึ่งก็ได้รับความสนใจคลิกเข้าไปอ่านข่าวและความรู้ที่เกี่ยวข้องกันมากเลยทีเดียวนะคะข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลออกพรรษาแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็คือข่าวการมองเห็นบั้งไฟพญานาคโดยแน่นอนว่าอินเทอร์เน็ตนั้นทำให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างคึกคักทั้งกลุ่มที่มีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์มาหักล้างความเชื่อเดิมๆขณะที่กลุ่มที่เชื่อนะคะก็มีหลักฐานและบันทึกต่างๆนั้นมายืนยันจนทำให้เป็นเนื้อหาต่อยอดบนสื่อหลายแขนงเลยค่ะอันดับที่4นะคะเป็นคำเสิร์ชว่าทันวลัยซึ่งเป็นชื่อของเว็บไซต์ที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับแฟนๆนักอ่านนิยายรักแบบฟรีๆในรูปแบบต่างๆซึ่งเว็บไซต์นี้นะคะเปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่ที่อยากจะนำเสนอผลงานแต่งของตัวเองนั้นสามารถเผยแพร่ได้อย่างเต็มที่นิยายที่ลงบนเว็บไซต์ทันวลัยนะคะก็จะแบ่งประเภทตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้อ่านด้วยเพราะว่าบางเนื้อหาค่ะก็จะเหมาะเฉพาะกับกลุ่มผู้อ่านที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้นค่ะอันดับที่3แล้วนะคะเป็นคำเสิร์ชชื่อของพลตำรวจเอกประวุฒิถาวรสิริที่ตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปแล้วหลังมีคำสั่งปรับออกจากตำแหน่งกระทันหันท่ามกลางข่าวที่ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เกี่ยวกับคดีแอบอ้างเบื้องสูงของกลุ่มหมอหยองหรือไม่ในขณะที่ตัวพลตำรวจเอกประวุฒิเองนะคะขณะนี้ก็ยังลาพักร้อนและก็อยู่ในต่างประเทศทำให้ชาวเน็ตที่ติดตามข่าวสารค่ะก็พยายามที่จะหาข่าวที่เกี่ยวข้องกันอย่างคึกคักเพื่อจะวิเคราะห์เหตุการณ์ในมุมมองของตัวเองเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะอันดับที่2ค่ะเป็นคำเสิร์ชว่ามิ้นท์คณิษฐานะคะหรือชื่อของผู้ชนะการประกวดนางงามจากเวที Miss Uncensored 2015ซึ่งชาวเน็ตนั้นก็ให้ความสนใจกับประวัติส่วนตัวของเธอเป็นอย่างมากหลังจากมีการเผยแพร่ภาพของเธอนะคะหมอบกราบเท้ามารดาที่มีอาชีพเก็บขยะขายนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเปิดเผยอีกนะคะว่ากว่าจะมาถึงวันที่เธอชนะการประกวดได้นั้นเธอกับครอบครัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากจนทำให้ผู้คนเห็นใจค่ะและแม้ว่ากองประกวดจะระบุว่าเธอนั้นทำผิดกติกาการประกวดเนื่องจากมีการโกหกเรื่องวุฒิการศึกษานะคะแต่ด้วยกระแสที่แสดงความเห็นใจเธออย่างล้นหลามก็ทำให้กองประกวดนั้นเปลี่ยนใจไม่ลงโทษเธอค่ะอันดับที่1ค่ะเป็นคำค้นชื่อบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยขวัญใจชาวโลกนะคะที่ล่าสุดนั้นก็ชนะน็อกคู่ชกชาวจีนอย่างกูฮุยไปในศึกคุนหลุนไฟท์แบบสะใจแฟนมวยนะคะเพราะว่าก่อนหน้าการชกนักมวยจีนนั้นก็ออกท่าทียียวนกวนประสาทในงานแถลงข่าวจนแฟนมวยชาวไทยค่ะก็อยากจะติดตามดูว่าฝีมือนั้นจะเก่งเหมือนท่าทางหรือเปล่านะคะซึ่งผลปรากฏว่าเป็นการชกที่สนุกและบัวขาวก็อาศัยความเด็ดขาดและประสบการณ์ที่มีเหนือกว่าโค่นหนุ่มห้าวชาวจีนคนนี้ไปได้ด้วยการแทงเข่าเข้าที่ลำตัวจนล้มลงนับ10ภายในยกที่2ค่ะคุณเอกวรัญญูและคุณพัศวีค่ะนั่นก็เป็นคำค้นที่เด่นที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของชาวเน็ตไทย5อันดับแรกนะคะมีคำค้นไหนบ้างคะที่ทั้ง2ท่านเนี่ยได้ติดตามเป็นพิเศษตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใน5อันดับแรกคะผมให้สิทธิ์คุณพัศวีก่อนนะครับก็เลยประกาศเชิญคุณอยู่เลยถ้าเชิญผมผมพูดก่อนเลยก็ได้ครับผมเนี่ยอันดับ1เลยผมบัวขาวผมเซิร์ชเลยเมื่อวานนี้เองฮะเมื่อวานนี้เพิ่งเซิร์ชดูนะครับก็ข่าวเนี่ยซัดไปหลายดอกนะฮะเรียกว่าอิ่มเลยนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคู่แข่งของบัวขาวนั้นทนมากฮะนะคะสัปดาห์นี้ไม่มีเรื่องย่อหรือว่าเป็นละครที่คุณพัศวีจะติดตามหรือว่ามีข่าวของดารานักแสดงอะไรแบบนี้นะคะมิสอันเซนเซอร์ค่ะดิฉันเขียนข่าวน้องคนนี้นะคะเพราะเนื่องจากว่าปกติแล้วอยู่ดีๆได้รางวัลอาจจะไม่ได้แบบเป็นที่จดจำแต่ว่ามีภาพไปกราบคุณแม่ที่กองขยะเนี่ยเขาก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาก็มีชาวเน็ตหลายคนนะคะที่คือแบ่งออกเป็น2ฝากว่าฝากนึงก็เห็นใจแล้วก็บอกว่าไม่เห็นจำเป็นจะต้องลงโทษหรือว่ายึดมงกุฎคืนเลยแต่อีกฝากนึงก็บอกว่ากติกาของการประกวดนี่เป็นสิ่งที่ต้องเคารพแล้วก็ทำตามค่ะค่ะแต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วก็คือไม่ได้ยึดเงินรางวัลหรือมงกุฎ 30,000 บาทนะคะซึ่งตัวน้องมิ้นเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเข้าไปเนี่ยก็เพื่อที่จะไปหาเงินมาช่วยครอบครัวเพราะว่ามีน้องที่ต้องเรียนแต่ว่าขณะเดียวกันเขาบอกว่าข้อมูลที่กรอกเนี่ยไม่ใช่เขากรอกเองนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก็ต้องดูต่อไปอย่างน้อยเขาก็มีความกตัญญูต่อบุพการีนั่นเองค่ะครับเอาละครับขอบคุณครับคุณสู้ชิงครับ